เที่ยงคืนเนี่ยทุกคนพร้อมขึ้นมาพร้อมแล้วหมกยังไงเลยหมกกินเองเนาะว่าได้หมกคลายเนาะหมกคลายไม่ต้องกําหนดปริมาณอันนี้หมกกินเนาะให้มักไงทําไหนสะใจไปเลยเปิดหมกเดียวอิ่มทั้งบ้านเลยขาดแต่หัวหอมมั้ยเนาะขาดแต่หัวหอมวะหมกใหญ่น่าจะได้พอสิบหมกบ้างได้หลายเลยเนาะฝีมือคุณย่าฝีมือคุณย่าน้องไออุ่นนั่นอยู่ดีมีแห้งเอาไปขายได้บ้างไหมไปขายได้บ้างตลาดนัดได้บ้างหมกละสาวหวานมันป่ะนั่นเองผู้ใดก็คนนี้มีขี้เฮ็ดข้านกินเฮ็ดข้านขี้ข้านกินนี่เอานะน่าจะต้องขายนี่หมกตามตองหน่อยนะหอมมากแต่มันจะห้อนห้อนหอมกินห้อนห้อนอ้าวอ้าว